วันนี้เราจะมาทำ lab ที่8นะคะเป็นระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาทนะคะนะคะนักศึกษาอ่านในเรื่อง lab มาบ้างยังคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะใน direction lab นะคะจะมีอยู่4ส่วนนะคะก็คือการศึกษาระบบไหลเวียนเลือดของไส้เดือนดินใช่ไหมคะการศึกษาระบบไหลเวียนเลือดของปลานะคะการศึกษาระบบไหลเวียนเลือดของกบนะคะแล้วก็การศึกษาระบบประสาทนะคะของกบนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะคะพี่เขาไปขุดไส้เดือนปรากฏว่าไส้เดือนไม่มีเลยมีแต่ตัวน้อยๆนะคะตัวที่มันเล็กมากๆเนี่ยถ้าเรามาศึกษาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะคะด้วยตาเปล่านะคะสำหรับระบบไหลเวียนเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะให้คุณทำแลบเพียงแค่3ตอนนะคะก็คือระบบไหลเวียนเลือดของปลาระบบไหลเวียนเลือดของกบแล้วก็ระบบประสาทนะคะของกบนะคะซึ่งสำหรับกบเนี่ยนะคะอาจารย์มีอยู่2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้คุณแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะในการดูนะคะระบบไหลเวียนเลือดของกบซึ่งจะมีหัวใจนะคะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการส่งเลือดนะคะไปเลี้ยงนะคะเส้นเลือดและก็ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะวันนี้คุณจะต้องสังเกตลักษณะห้องจำนวนห้องของหัวใจลักษณะของหัวใจนะคะแล้วก็ลักษณะของเส้นเลือดที่มีการรับเลือดนะคะจากหัวใจที่มีการบีบนะคะออกไปนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรส่วนการไหลเวียนเลือดของปลานะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องสังเกตก็คือเส้นเลือด3ชนิดก็คืออาร์เทเรียลนะคะเวนูแล้วก็เส้นเลือดฝอยที่เราเรียกว่าแคปิลารีนะคะมีชนิดของเส้นเลือดทั้งหมด3ชนิดนะคะส่วนระบบประสาทของกบนะคะที่คุณจะต้องศึกษาแล้วก็สังเกตก็คือส่วนของกะโหลกศีรษะของกบจากตัวที่คุณเอาไปนั่นแหละเอาไปผ่านั่นแหละแล้วก็เส้นเลือดบริเวณขาไม่ใช่เส้นเลือดเส้นประสาทนะคะบริเวณขาที่ทำให้กบเนี่ยสามารถที่จะจัมปิ้งก็คือกระโดดได้ใช่ไหมนะคะนะทีนี้มาดูวิธีการนะคะมาดูวิธีการหน่อยนะคะมาดูการทดลองที่2นะคะหน้า53หน้า53นะคะเราจะศึกษาการไหลเวียนเลือดนะคะในเส้นเลือดอาร์เทเรียลเส้นเลือดฝอยแล้วก็เส้นเลือดเวนูนะคะนักศึกษามาข้างหน้าเลยนะคะมาข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาแลบนี้นักศึกษาต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ความละมุนละไมหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยปลาที่เรานำมาศึกษามันจะเป็นไงมันอาจจะตายได้เนาะนักศึกษาก็เลือกปลามาสักตัวหนึ่งนะคะตอนแรกก็จะดิ้นดิ้นหน่อยแต่ก็ต้องพยายามหน่อยเนาะนะคะนักศึกษาเดี๋ยวใส่น้ำให้อาจารย์หน่อยลูกไปโดนละพอไหมคะพอค่ะพอนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาตัวปลานะคะแปะบนสไลด์นะคะแต่เราต้องพยายามทำให้ตัวปลาเนี่ยมีความชุ่มชื้นไม่เช่นนั้นตัวปลาก็จะตายนะคะนี่เนาะส่วนที่เราจะดูก็คือบริเวณปลายหางเนาะของน้องปลานะคะก็คือคุณจะต้องแผ่ปลายหางนะคะของปลานะมันจะได้เห็นเส้นเลือดชัดๆเนาะทำอย่างนี้เสร็จนะคะก็ให้คุณเช็ดด้านหลังเพราะว่าเดี๋ยวกล้องจุลทรรศน์เป็นลาเนาะอย่าให้น้ำตกลงไปข้างหลังได้นะคะเช็ดอย่างนี้แล้วก็เอาไปส่องที่กล้องจุลทรรศน์ส่องตรงไหนส่องตรงนี้ไหม ไม่ใช่อุตส่าห์แผ่ซะสวยอย่างนี้นะคะให้ส่องตรงบริเวณหางนะคะเราจะเห็นเส้นเลือดนะคะ
ชนิดต่างๆก็คือเวนูอาร์เทอรี่อาร์เทริโอแล้วก็แคปปิลารีนะคะทั้งหมด3เส้นซึ่งแต่ละเส้นจะมีขนาดไม่เท่ากันแล้วก็จะเห็นเลือดเนี่ยที่มีสีอะไรไม่รู้เดี๋ยวคุณไปดูนะคะมีการไหลกับทิศกันนะคะมันจะมีการไหลสวนทางกันที่เราเรียกว่า counter current exchange นะคะอ่ะพอเข้าใจนะลูกเนาะปลาก็จะไม่แอคทีฟอยู่แป๊บนึงแต่มันจะยังไม่ตายนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาวิธีการนี้นักศึกษาต้องรีบทำนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปลาตายนะคะเพราะว่าบริเวณกล้องจุลทรรศน์ของเราเนี่ยเราจะใช้แสงใช่ไหมถ้านักศึกษาสาดแสงลงไปเยอะๆเพราะว่าเราต้องการดูเส้นเลือดใช่ไหมนะคะใช้แสงเยอะไปเนี่ยปลาก็จะแห้งนะคะถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยปลาก็จะตายเห็นไหมกลับมาแอคทีฟเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบดูเนาะไม่ใช่ดูมันจะตื่นเต้นปลาตายอยู่บนสไลด์คาที่เลยนะเพราะฉะนั้นต้องรีบนะคะวิธีการนี่นะคะใส่สำลีลงไปก่อนนะคะสำลีที่มีน้ำนะคะชุ่มชื้นแล้วก็แผ่นะคะสำลีอีกอันนึงนะคะที่มันบางๆนะไม่ต้องหนานะแผ่แล้วก็แปะคุมไว้ข้างบนตัวปลาอีกชั้นนึงอันนี้เข้าใจเนาะนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นน้องกบของเรานะคะน้องกบของเราเอ๊ะตายหรือยังหน้าอันนี้เป็นกบนะคะก็คือจะเป็นสัตว์ในกลุ่มแอมฟิเบียนนะคะหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังเรียบร้อยแล้วปลาก็มีกระดูกสันหลังเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษายังไม่ได้เรียนระบบไหลเวียนเนาะอาจารย์ยังสอนไม่ถึงนะคะระบบไหลเวียนเลือดนะคะมีของสัตว์มี2ชนิดคือระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิดและแบบปิดต่างกันยังไงลูกจำได้ไหมอะไม่อยู่ในเส้นเลือดเลยเปิดถ้าเป็นแบบเปิดเนี่ยน้ำเลือดจะไม่อยู่ในเส้นเลือดมันจะอาบไปทั่วอวัยวะเลยนะคะทุกอวัยวะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระบบไหลเวียนเลือดแบบปิดนะคะจะเส้นเลือดน้ำเลือดจะอยู่ในเส้นเลือดนะคะที่มีขนาดต่างๆกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้มีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิดหรือแบบปิดลูกแบบปิดนะคะเป็นพวกมีกระดูกสันหลังเนี่ยทุกชนิดเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วแบบปิดแล้วแต่ถ้าพวกมอลลัสก็คือพวกหอยพวกหมึกพวกเนี้ยเนาะแล้วก็มีพวกอาร์โทพอดคือพวกแมลงพวกเนี้ยจะมีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิดนะคะทีนี้มาดูไอ้เจ้านี้นะคะทีนี้เรามาดูลักษณะภายนอกของกบซะหน่อยเนาะเป็นนะคะเป็นความรู้นะคะอันนี้เป็นด้านบนเนาะอ้วนพอสมควรคงเก็บกักไขมันไว้เยอะนะนะคะขาด้านหลังเนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าขาคู่หลังเนี่ยจะยาวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงเนาะนะคะเป็นมัดๆเลยเนี่ยนะคะสำหรับกบนะคะแล้วก็ขาคู่สุดท้ายเนี่ยนะคะจะมีพังผืดที่เราเรียกว่าเว็บเห็นไหมคะเอาไว้แปะนะคะกับผิวพื้นนะคะได้ดีใช่ไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำแอมฟิเบียนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะอยู่ห่างจากแหล่งน้ำไปได้ไม่ไกลจะต้องอาศัยอยู่บริเวณรอบแหล่งน้ำนั่นแหละตลอดเวลาเพราะพฤติกรรมหนึ่งที่จะทำให้มันวิวัฒนาการหรือสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมันไปได้ก็คือการสืบพันธุ์แล้วให้ลูกแล้ววางไข่การวางไข่จะต้องวางในน้ำเสมอไม่เช่นนั้นแล้วตัวอ่อนของมันจะตายนะคะตัวอ่อนของมันเรียกว่าอะไรลูกออสใช่ไหมคะหรือแทดโพนะคะเพราะฉะนั้นตัวลูกออสเนี่ยจะต้องดำรงชีพโดยหายใจในเหงือกหายใจโดยใช้เหงือกแต่พอโตเป็นตัวเต็มวัยขึ้นมาอยู่บนบกแล้วหายใจโดยใช้ขอบคุณมากใช้จมูกใช้ปอดมีจมูกใช่นะคะมันมีจมูกแล้วเรียกว่าโนสทิลคือเอาอากาศเข้านะคะนี่อันนี้จมูกมันนะคะอยู่ข้างหน้านะคะจมูกมันโนสทิลนะคะนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณไปผ่าเองจะไม่ผ่าให้หรอกนะแต่อาจารย์จะบอกวิธีการรู้สึกว่าต้องใส่ถุงมือละตอนแรกคิดว่าจับไงมันลื่นไงพวกนี้มันจะผิวตัวมันจะลื่นนะคะน้องกบ
โอ้โหมีแต่เมนูกินทั้งนั้นเลยเนี่ยหนูเอ้ยนะคะวิธีการก็คือนะสาเปิดดูนะคะหน้าที่55เนาะวิธีการก็คือคุณต้องดึงนะคะนี่ดึงหนังตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาให้กันไกลมาป่ะเนี่ยมีป่ะมีไหมโอ้โอเคค่ะจามองไม่เห็นสองด้านดีที่จริงอยากให้คุณทำเองคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจนะคะนะคะวิธีการก่อนนั่นหน่อยนะคะตัดหนังหุ้มชีวภาพเนาะเขาเรียกมันนะคะคือผิวหนังโอ้กรรไกรก็คมเหลือเกินเอาแล้วนะตัดขึ้นมาดึงมาค่อยตัดนะคะนี่นี่นะคะนักศึกษาต้องระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผ่าไปแล้วไปตัดเส้นเลือดเราก็จะไม่เห็นนะคะก็คือต้องดึงนะคะต้องดึงตรงเนี้ยขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่าผิวหนังข้างนอกเนี่ยออกก่อนกรรไกรก็คมเหลือเกินผ่าลงไปจนสุดเลยนะคะถอดเสื้อใช่เหมือนพฤติกรรมการถอดเสื้อเนาะของกบต้องระมัดระวังหน่อยนะเดี๋ยวโดนพวกเส้นเลือดเนาะนะคะผ่าจนไปสุดเลยนะแล้วก็ดึงเสื้อเนี่ยออกให้หมดเนาะเห็นไหมเริ่มมีเส้นเลือดต่างๆให้คุณเห็นละนะคะโอเลยเนื่องจากว่าผิวหนังด้านนอกเนี่ยมันประกอบไปด้วยไขมันเนาะค่อนข้างเยอะนะคะนะคะอะไรบ่ไม่เคยกินเนี่ยต้องระวังนะคะนี่นะคะนักศึกษาดูนะเพราะเดี๋ยวต้องไปทำเองนะคะพยายามากอยากกินจะฟังอ่ะนะคะพยายามเลาะนะอย่าให้มันติดอวัยวะภายในนะเลือดเริ่มไหลสมมุติว่าเลาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะผ่าตามแนวที่เราเรียกว่าแนว T เห็นไหมคะนะคะเป็นรูปตัว T นะฮะอย่างนี้เป็นรูปแนว T นะคะเราก็จะทำการจดมีดนะคะลงไปนะคะอันนี้คุณเรียนมาแล้วเนาะว่ากล้ามเนื้อนะคะภายในเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออะไรลูกกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อเรียบถูกต้องนะคะกล้ามเนื้อเรียบนะก็ต้องพยายามนะคะผ่าขึ้นไปเนาะเนี่ยเลือดเริ่มไหลทีนี้เวลาที่ติดกับพวกกระดูกเนาะพี่เขาก็ไม่ได้ให้อันใหญ่มาอีกแล้วมั้งอันนี้มันจะอันเล็กเกินไปที่จริงมันจะต้องมีกายสำหรับตัดกระดูกด้วยตัดนี้ก็ได้มันจะมีกระดูกสักหน่อยตรงหน้าอกเนาะก็จะมีกระดูกหน้าอกคุณเรียนไปแล้วเนาะอะไรนะ
นะคะแล้วก็จะเห็นอวัยวะภายในนะคะทีนี้สิ่งที่เราสนใจนะคะสิ่งที่เราสนใจคืออะไรลูกคือหัวใจนี่คือหัวใจนะคะเห็นไหมหัวใจของกบจะมีอยู่3ห้องนะคะเอเทียม2แล้วก็เวนทริเคิล1เห็นไหมคะทีนี้เวลาคุณเลาะเอาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระวังเนาะเพราะมันจะติดตับติดตับอยู่ตับอะมันจะมีเยื่อหุ้มหัวใจอยู่ด้วยเห็นเปล่านะคะนี่ออกมาแล้วนะคะนะคะประกอบด้วยเอเทียม2แล้วก็เวนทริเคิล1นะคะทีนี้เส้นเลือดนะคะที่คุณจะต้องคอนเซนเทรตหรือมุ่งสมาธิไปก็คือเส้นเลือดตรงนี้นะคะคือด้านบนตรงนี้อาจจะมีเส้นเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเส้นเลือดเอออต้าเห็นมั้ยคะตรงนี้เห็นมั้ยนี่นะคะใหญ่เลยตรงนี้เลยนะนะคะเราเรียกว่าเส้นเลือดเอออต้านะคะเอออต้าเนี่ยก็จะส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทั้งด้านบนและด้านล่างผ่านเส้นเลือดที่มีลักษณะเป็นรูปตัววายนี่เป็นหัวใจเนาะทวดนะคะแบ่งออกเป็น2ห้องข้างบนใช่ไหมคะมันก็จะมีเส้นเลือดตรงนี้นะคะเรียกว่าเออต้านะคะซึ่งก็จะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงนะคะทั้งด้านบนด้านล่างอันนี้เราเรียกว่าซีสเทมิกอาร์ตเป็นรูปตัว Y นะคะเนี่ยจะเป็นแห้งตัว Y ต่อกับเอลต้าขึ้นไปซีสเทมิกอาร์ตซีสเทมิกอาร์ตนะคะแล้วเส้นเลือดนะคะก็จะมีการแยกลงเส้นเลือดด้านล่างอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าดอซอลเออต้าลงข้างล่างนี่มาดูนะคะเรื่องของคุณ ก็คือจะต้องหาดอซอลเออต้านะคะจากเส้นเลือดซิสเทมิกอาร์ตตรงนี้ให้ได้เห็นไหมคะเป็นรูปตัว Y ไหมนักศึกษาดู Y ยังไงเห็นยังเห็นสีขาวๆยังวายก็วายเห็นแล้วใช่ปะเนี่ยพอดึงปุ๊บนี่เห็นยังนะคะส่วนอีกอันนึงที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะก็คือกะโหลกศีรษะเนาะระบบประสาทนะคะระบบประสาทของกบนะคะก็อยู่ส่วนหัวนะคะทีนี้หลังจากที่คุณศึกษาระบบไหลเวียนเลือดเสร็จนะคะก็อาจารย์ก็จะให้ดูสเกาหรือกะโหลกโดยการเลาะหนังออกนะคะทำหน้านะแล้วก็เส้นเลือดบริเวณไม่ใช่เส้นประสาทบริเวณขานะคะนักศึกษาก็จะต้องเลาะเนื้อออกนะคะทำการเลาะเนื้อออกต้องค่อยๆเลาะนะเพราะเดี๋ยวถูกเส้นประสาทนะคะตรงขามันจะเป็นเส้นสีขาวๆนะคะดึงออกมาได้นะอยู่ตรงหาเหมือนหาเข็มในมหาสมุทรแต่อยู่ตรงนี้พยายามเลาะลงไปเรื่อยๆแล้วเอาเนื้อที่เป็นส่วนกล้ามเนื้อลายเนี่ยออกมานะคะออกมาให้หมดนะคะก็จะเห็นเป็นเส้นนะคะเนี่ยมันจะเป็นเส้นใสๆขาวๆอยู่แบบนี้จะอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวาก็ได้นะคะอาจารย์ไม่หาหรอกเพราะเดี๋ยวคุณต้องหาเจอเพราะมันมีอยู่2ตัวนี่อาจารย์ผ่าให้แล้วเนี่ยนะคะกลุ่มนึงเนี่ยนะคะ นะหาให้เจอนะคะส่วนของไส้เดือนนะคะไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีโมเดลนะคะให้ดูเดี๋ยวพี่เขาเอามาให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าคุณจะต้องดูในส่วนของ ventral bud vessel นะคะของไส้เดือนนะคะแล้วก็หัวใจเทียมด้วยนะคะลักษณะหัวใจเทียมที่เป็นระบบไหลเวียนเลือดนะคะแบบปิดแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแต่ว่าปลาเนี่ยนะคะให้ดู4คนนะคะ4คนนะคะต่อกลุ่มก็ได้นะคะ4คนต่อกลุ่มนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็มีปลาหลายตัวนะคะ
ทีนี้กล้องจุลทรรศน์ก็ให้ไปเอาห้องตรงกันข้ามนะคะหรือว่าห้อง2ก็ได้นะคะห้องตรงข้ามหรือห้อง2ก็ได้แต่ห้องตรงข้ามเนี่ยหัวจะดีกว่านะคะบอกเอาไว้ก่อนทีนี้ใครจะมารับหน้าที่สำหรับผ่ากบที่เป็นตัวแทนกลุ่มก็คือจะมีกลุ่มจุลชีวะกับกลุ่มสถิติใช่ไหมนะคะแบ่งตามนี้เลยละกันจิรพงษ์เอาไหมไม่เอาฐานะที่เป็นพี่เอ้ยเป็นพี่หรือเพื่อนเอาตัวใหม่ไปเลยเอาตัวใหม่ไปเลยสถิติอ่ะจุลชีวะจุลชีวะอยู่ไหนจุลชีวะไปเลยจ้ะแลบนะคะที่ทำวันนี้เนาะนะคะมาดูปลาก่อนนะคะปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังมีระบบไหลเวียนเลือดนะคะแบบปิดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะระบบไหลเวียนเลือดนะคะของปลานะคะที่เราศึกษาวันนี้นะคะก็จะเป็นเส้นเลือดนะคะ3ชนิดนะคะคือเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดแดงชนิดอาร์เทรียโอนะคะแคปิลารีนี่ก็เส้นเลือดแดงนะคะแล้วก็มีเวนูคือเส้นเลือดดำนะคะทั้งหมด3ชนิดนะคะทีนี้ตอนที่คุณดูเนาะตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าจะลืมบอกคุณไปว่าให้ใส่น้ำลงไปด้วยเนาะตรงบริเวณหางปลานะคะอย่าให้มันแห้งไม่ฉะนั้นแล้วมันจะไม่เห็นทิศทางการไหลนะคะของเลือดนะคะที่ชัดเจนนะคะทีนี้แต่ละเส้นอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเส้นที่เป็นที่เห็นมีห้องกั้นๆแบบเนี้ยเนาะนะคะแล้วก็จะมีสีที่คุณเห็นก็คือเป็นสีใสๆเนาะออกใสๆแล้วก็ทิศทางการไหลเนี่ยจะไหลออกใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเส้นเลือดที่เรียกว่าเวนูน
ะคะเวนูนะคะส่วนเส้นเลือดแดงนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะมีบางกลุ่มเห็นชัดมากเลยนะคะมีสีแดงนะคะก็จะเรียกว่าเส้นเลือดอาร์เทอริโอนะส่วนการไหลของเส้นเลือดขนาดเล็กนะที่อยู่ภายในเนาะเห็นเป็นสีแดงๆเช่นเดียวกันแต่ว่ามีขนาดเล็กที่สุดเล็กกว่าอาร์เทอริโอเราเรียกว่าแคปปิลารีนะคะเส้นเลือดฝอยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบไหลเวียนเลือดนะคะของปลานะคะที่คุณได้มานะคะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าทิศทางการไหลนะคะจะมีลักษณะทิศทางที่สวนทางกันนะคะเราเรียกว่า counter current exchange นะคะของเส้นเลือด2เส้นถามว่าลักษณะของการไหลของเส้นเลือดแบบนี้มีประโยชน์อย่างไรกับปลานะคะมีประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะมันเป็นการเพิ่มนะคะปริมาณออกซิเจนให้กับปลาที่มีการแลกเปลี่ยนอากาศในน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าสัตว์บกที่มีอากาศมากเช่นเราอะนะนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางการไหลของเส้นเลือดเนี่ยก็จะทำให้ปลาเนี่ยได้รับปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอนะคะต่อการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะนะคะต่อไปนะคะเป็นกบนะกบก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นเดียวกันนะคะมีระบบไหลเวียนเลือดแบบปิดนะคะระบบไหลเวียนเลือดแบบปิดก็คือลักษณะของเลือดก็คือจะไหลอยู่ในหลอดเลือดนะคะตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยก็จะไม่ไหลรวมกันกับน้ำเหลืองนะคะไม่ไหลรวมกันนะคะกบนะคะที่อาจารย์จะให้คุณศึกษามีอยู่3เส้นเนาะก็คือเส้นเลือดแดงใหญ่นะคะแล้วก็เส้นเลือดนะคะที่ออกจากเส้นเลือดแดงใหญ่ก็คือเป็นเส้นเลือดซิสเทมิติกซิสเทมิกอาร์ตนะคะแล้วก็เส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงส่วนของด้านล่างของร่างกายเนาะก็คือดอร์ซอลเอลตาอันนี้ทุกคนเจอกันเจอหมดใช่ไหมคะนะคะเจอหมดนะคะเก่งมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้คุณดูถึงอวัยวะภายในต่างๆเนาะที่คุณสงสัยเนาะมันคืออะไรอยากทราบนะคะทีนี้ที่อาจารย์ให้คุณหาเพิ่มเติมนะคะก็คือเส้นประสาทที่ขาใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนหาไม่เจอไหมน่าจะเจอหมดนะคะมีอยู่2กลุ่มเองนะคะเส้นเลือดเส้นประสาทที่ขาหาเจอนะโอเคค่ะนะคะนะคะหัวใจของกบลืมบอกไปนะคะหัวใจของกบมี3ห้องห้องบนมี2ห้องห้องบนเรียกว่าเอเตรียมนะคะเอเตรียมนะคะส่วนห้องล่างเรียกว่าเวนทริคลนะคะเวนทริคลนะคะมีหัวใจแค่3ห้องนะคะการที่กบมีหัวใจแค่3ห้องเนี่ยนะคะคือมีเวนทริคลแค่ห้องเดียวเนี่ยนะคะบางเวลาเนี่ยก็จะมีการไหลรวมกันของเลือดนะคะมาปนกันบ้างคือเลือดดีกับเลือดเสียเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อเสียของการที่มีหัวใจแค่3ห้องนะคะนะคะทีนี้มาดูที่อาจารย์บอกว่าเราไม่มีตัวอย่างเนาะนักศึกษาดูแผนภาพยังไม่ได้เอามาคืนอาจารย์เนาะดูที่แผนภาพนะคะที่แผนภาพนะคะไส้เดือนดินนะคะไส้เดือนดินนะคะไส้เดือนดินนะคะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนาะแต่มีระบบไหลเวียนแบบปิดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดเส้นเลือดที่อาจารย์จะให้คุณดูก็คือเส้นเลือดนะคะด้านบนนะคะก็คืออยู่บริเวณด้านบนของตัวไส้เดือนดินเนาะนะคะแล้วก็เส้นเลือดด้านล่างแน่นอนก็ต้องอยู่ด้านล่างคือส่วนที่แตะกับดินนั่นเองนะคะของไส้เดือนนะคะทีนี้หัวใจของไส้เดือนเนี่ยยังไม่ได้แบ่งเป็นหัวใจห้องล่างห้องบนนะคะเหมือนกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนะคะอย่างเด่นชัดนะคะลักษณะหัวใจของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นห้องๆนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหัวใจของไส้เดือนดินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณปล้องที่10ถึง13 14อะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของหัวใจของเขาจะแบ่งเป็นห้องๆนะคะแล้วก็มีเยื่อกั้นอยู่นะคะเราเรียกหัวใจของเขาว่าหัวใจเทียมนะคะคือไม่มีลักษณะของการแบ่งเป็นห้องอย่างชัดเจนนะคะเรียกว่าหัวใจเทียมนะคะหรือสูโดฮาร์ทนะคะสูโดฮาร์ทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนเลือดของไส้เดือนนะคะมีการสร้างนะคะลงพวัตถุนะคะมีสีเหมือนกับเราเลยก็คือสี
แดงนะคะออกสีแดงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพล่างเนาะที่คุณจะต้องวาดลงไปนะคะในหนังสือใน Direction Lab ของคุณนะคะเดี๋ยวนักศึกษามารวมกันข้างหน้านะคะอาจารย์จะชี้ให้เห็นถึงอวัยวะต่างๆนะคะที่นักศึกษาสนใจนะคะว่ามันเป็นอวัยวะอะไรกันนะนะคะมีบทบาทอย่างไรนะคะต่อการดำรงชีวิตของกบเชิญข้างหน้าเอาตัวอย่างให้อาจารย์ด้วยนะคะนี่คือหัวใจเนาะนี่ทราบแล้วนะคะหัวใจมี3ห้องนะคะอันนี้ตับตับนะคะเห็นไหมสุขภาพดีเชียว ตับนะคะถ้าตับสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะคะมันจะมีรอยโป่งนูนขึ้นมาอันนั้นเป็นผลมาจากการถูกพวกปรสิตเนาะพวกโปรโตซัวทั้งหลายเนี่ยมาอาศัยอยู่นะคะมันก็จะมีลักษณะโป่งนูนนะคะมีอยู่ประมาณ3ถึง4ภู3ภูนะคะ1 2 3นะคะที่เห็นเป็นสีเขียวๆตรงนี้นะคะคือถุงน้ำดีนะคะเห็นไหมถุงน้ำดีนะคะถุงน้ำดีนะส่วนนี้นะคะเป็นแฟตคือไขมันนะคะที่กบเอาไว้ใช้ในช่วงที่มีการจำศีลหรือว่าไฮเบอร์เนชั่นนะคะในช่วงหน้าแล้งนะคะนะคะต่อไปนะคะก็คือกระเพาะอาหารอันนี้คือกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยก่อนที่จะมาถึงกระเพาะอาหารได้เนี่ยก็จะมีหลอดอาหารที่เรียกว่าอิโซฟากัสอยู่นะหลอดอาหารก็จะนำพาอาหารนะคะจากปากนะคะกินอาหารเข้าไปผ่านปากเนาะนะนี่กระเพาะอาหารอันนี้ไม่มีอาหารอยู่เลยนะคะแสดงว่าน่าจะตายในขณะที่ไม่ได้กินอาหารนะคะต่อไปถัดจากกระเพาะอาหารก็จะเป็นลำไส้นะคะลำไส้ส่วนต้นอันนี้คือลำไส้เล็กเนาะลำไส้เล็กนี่นะคะลำไส้เล็กลำไส้เล็กตรงนี้นะคะลำไส้เล็กนะคะก็จะเข้าสู่ลำไส้เล็กเสร็จก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่อันนี้ไตนะคะสีแดงเนี่ยอันนี้ไตนะคะไตนะคะแล้วก็มีถุงอึนะคะถุงอึของเขาก็จะเรียกว่าเล็กตั้มคือท่อตรงนะคะมีขี้อยู่นะก่อนที่จะส่งเข้าทวารน่ะนะคะนะคะมีอะไรอีกที่จะต้องบอกแล้วก็จะมีปอด2ด้านนะคะเห็นไหมคะอันนี้ปอด1อันนะคะแล้วปอดอันที่2นะคะเช่นเดียวกันปอดเนี่ยถ้ามีการอินเฟกนะคะของพาราไซต์หรือว่าเชื้อเนี่ยมันก็จะโป่งนูนขึ้นมานะคะคือมีพยาธิมีอะไรอยู่นะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับอวัยวะนะคะภายในนะคะมีตรงไหนที่อยากรู้อีกไหมคะมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะดูจากตรงไหนทั่วไปเนาะเราก็จะดูนะคะว่ามันมีส่วนที่ทำเสียงหรือก๊อปเลตนะคะส่วนที่ทำเสียงนะคะถ้ามันมีส่วนที่ทำเสียงได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวผู้เอาไว้ร้องเรียกหาตัวเมียนะคะนี่เป็นตัวผู้นะคะนะคะแล้วก็อันนี้อาจารย์มันสืบพันธุ์ฮะสืบพันธุ์โดยการส่งสเปิร์มอันนี้แยกเพศเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือส่งสเปิร์มออกไปผสมกับไข่ในน้ำนะคะเป็นexternal fertilization ใช่มันไม่ได้ผสมภายในเหมือนกับเรานะคะที่สเปิร์มกับอสุจิเจอกันข้างในใช่ไหมคะมันจะปล่อยข้างในเพราะฉะนั้นเวลาเห็นไข่มันก็จะอยู่ในน้ำเต็มเลยใช่ปะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆน้ำตลอดเวลานะคะอาจารย์กลัวมีไส้ติ่งเหรอฮะมีไส้ติ่งไหมไม่น่ามีนะในความคิดเห็นอาจารย์นะคะค่ะนะคะเห็นไหมคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีแฟตเยอะมากเลยเพราะว่าเนี้ยมันจะเป็นอาหารสำรองให้กับมันเนาะในช่วงที่เป็นฤดูที่มันจำศีลน่ะนะคะในช่วงที่น้ำแห้งเยอะๆเงี้ยอาหารก็จะหายากมากเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บสะสมไขมันไว้ในตัวมันเนี่ยเยอะนะคะมีคำถามอะไรอีกไหมคะนี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้นะคะโดยดูที่นะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าดูเขาเรียกว่าอะไรเทสทีตรงนี้ไม่ชัดนะคะ
ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยมันก็จะเห็นไข่เต็มเลยตรงนี้นะคะไข่ตรงเนี้ยนะคะอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงมาให้อาจารย์ดูซิจุลชีวะจุลชีวะกบอยู่ไหนมาดูซิแล้วแกไม่มาดูกันหรือไงเนี่ยอวัยวะภายในฮะดูแต่กล้องขอบคุณมากรูปไส้เดือนรูปไส้เดือนเอาไปเลยหนูถือไปเดี๋ยวเลอะดูตัวนี้ซิเพศหยังนี่สถิติเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยไปจัดการทิ้งอันนี้เป็นตัวผู้เช่นเดียวกันเลยนะจ๊ะตัวผู้เหมือนกันจ้าตาตัวไหนว่าเป็นตัวผู้ไม่มีโอวารีเร็วๆแต่ว่านะคะแล้วก็มีต่อมทำเสียงเห็นไหมสองตัวผู้ใช่ใช่ไม่มีค่ะมีแยกเพศเรียบร้อยนะคะไม่มีกระเทยเดี๋ยวก็ฝากกบใส่หน้ามีคำถามไหมจุลชีวะไม่มีเลยไม่มาดูด้วยเดี๋ยวจะออกข้อสอบเลือด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 มันไหลออกจากไม่สนใจอาจารย์เลือดตรงไหนวะที่เราที่หัวใจอะไรอ่ะไอ้สีเหลืองอ่ะไอ้น้ำดีมันไงอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้จามมันคืออะไรอ่ะมันเป็นปิ่งอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้มีบทบาทอะไรค่ะแค่เนื้อเยื่อธรรมดาจะจัดการเคลียร์อ๋อไม่ต้องค่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะอันนี้สกาวที่เราเจอมีแค่ตรงไม่ต้องจ้ะไม่ต้องหึจ้ะตรงนี้เนาะใช่จ้ะแล้วเลือดมันไหลจากตรงไหนไปทางไหนเลือดบริเวณที่รับเลือดก็คือเอเตรียมค่ะรับเลือดเสียจากปอดปอดอยู่ข้างๆตะกี้บอกให้มาดูก็ไม่มานี่ปอดมีสองข้างเห็นไหมคะรับเลือดมานะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังที่ไหนต่อที่ปอดเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำการฟอกได้เป็นเลือดดีออกมาส่งต่อเวนติเคิลส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆโอเคนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเวนติเคิลแค่ข้างเดียวใช่ไหมคะโดยปกติถ้าเป็นสัตว์ชั้นสูงมันจะมี2เลือดมันก็จะเลือดดีกับเลือดเสียมันจะผสมกันบ้างเป็นบางครั้งอาจารย์ทำไมหน้าฝนหนูเห็นกบมีขี่กันก็เป็นฤดูผสมพันธุ์ไงส่วนใหญ่มันไม่ก็เป็นฤดูผสมพันธุ์แต่ว่าที่มันเกาะอยู่ตรงสาธิบักที่สวนจ้ะแล้วมันผสมพันธุ์ยังไงนะไม่ถ้าเป็นฤดูฝนกงมันจะขี่กันใช่ไหมจ้ะส่วนใหญ่มันจะร้องเรียกกันก่อนให้จับคู่กันแต่เวลาที่แบบมันก็เป็นพฤติกรรมเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมเหมือนจีบอะแต่ว่าเวลาผสมการผสมหรือ fertilization ที่แท้จริงก็คือสเปิร์มจะต้องผสมกับไข่ใช่ปะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผสมกันในน้ำแต่ว่าพฤติกรรมแต่พฤติกรรมที่คุณเห็นอะเป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่า courtship behavior คือมันจะต้องมานัวเนียอะไรอย่างนี้ก่อนใช่เห็นออกปะเหมือนพฤติกรรมกันการเร้าโรมอ่ะบนบกแล้วเร้าโรมกันก่อนประมาณนั้นประมาณนั้นจัดการตัวอย่างเลยค่ะคะวันนี้นะคะสำหรับแลบนะคะระบบไหลเวียนเลือดกับระบบประสาทนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเป็นเรื่องการเจริญเติบการปฏิสนธิการเจริญเติบโตเนาะนะคะการสืบพันธุ์นะคะเราก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ให้ดูทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะทั้งพืชแล้วก็สัตว์แล้วก็จะมีในเรื่องของการเจริญเติบโตนี่ก็คือดูจากเมล็ดของข้าวโพดแล้วก็ถั่วเขียวนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็อ่านแลบมาด้วยนะคะแลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีการบันทึกผลนะคะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณจะต้องดูการเจริญเติบโตของถั่วเขียวด้วยว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเนี่ยกี่เซนนะคะในแต่ละวันนะคะเพื่อดูว่าสิ่งมีชีวิตมันมีการเจริญเติบโตคือการเพิ่มขนาดแล้วก็เพิ่มน้ำหนักใช่ไหมคะเหมือนกับเราเนี่ยนะคะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็มีการทั้งเพิ่มความสูงแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเนาะนะคะ
สำหรับแลบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะนะคะเสร็จแล้วก็เอาเล่มแลบนะคะมาให้อาจารย์เซ็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ